เป็นศึกเลือกตั้งประธานสภานะครับก่อนจะนิ่งก็ต้องกลิ้งมาก่อนนะคือเขามีปะทะคารมกันร้อนแรงแต่สุดท้ายพอเข้าสู่สภาเอกฉันท์มติเอกฉันท์นะฮะเมื่อวานนี้อาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมทาก็ได้รับการเลือกเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรและเป็นประธานรัฐสภาโดยตำแหน่งของท่านด้วยการเลือกครั้งเนี้ยเขาใช้คำว่ามิตรสัมพันธ์ผูกมิตรกระจิตมิตรกระจายกันก็คือคุณพิธาเป็นคนเสนอชื่ออาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมทาโดยมีพลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์เป็นประธานชั่วคราวว่าท่านอายุอาวุโสสุด89ก็เป็นคนที่เป็นประธานชั่วคราวนะครับคุณพิธาก็ขึ้นเอ่ยชื่อของท่านประธานอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมทาจากหัวหน้าพรรคประชาชาติขอผู้สนับสนุนนะฮะพรึบพรับไม่ใช่ผู้สนับสนุนนะผู้รับรองเนี่ยพรึบพรับอย่างนี้แล้วการโหวตก็ไม่ได้มีการโหวตเพราะเป็นการเสนอชื่ออาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมทาเพียงท่านเดียวแต่พอเป็นรองหนึ่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งเนี่ยคุณประเสริฐจันทระหลวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเป็นคนเสนอชื่อหมออ๋องนะฮะหมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาพอเสนอชื่อหมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาก็มีการแสดงวิสัยทัศน์เล็กๆน้อยๆจากนั้นมาพรรครวมไทยสร้างชาติเสนอชื่อคุณวิทยาแก้วพลาดัยเอาลองของเหรอรู้ว่าแพ้แล้วลองของได้ไงเขาก็มีสิทธิ์ที่จะส่งรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองเอาเผื่อฟุกอ่ะเอาเผื่อฟุกและสุดท้ายแล้วคะแนนห่างกันเยอะเลยฝากฝั่ง8พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเขามีรวมกัน312เสียงแล้วเมื่อวานนี้คะแนนที่มีการลงเอาคนตัวเตี้ยมาคะแนนทำไมเท่าพิภพครูเท่าพิภพนี่ตัวเตี้ยกว่ายักษ์นิดหน่อยตัวตึง194สูงเกินขอบนะเลยขอบอะ194ก่อนเนี่ย193เตี้ยสุดก็คือพี่นิดเศรษฐา192เอาคุณเท่าวิภพมาเจอแซบตัวใหญ่เริ่มเทิมชื่อ2 ชั่วโมง2 ชั่วโมงนะในการชื่อว่าเห็นด้วยกับใครบ้างก็ต้องขานแหละนะฮะสุดท้ายแล้วการโหวตครั้งนี้เนี่ย312เสียงโหวตให้กับหมออ๋องนะฮะหมออ๋องปฏิพัฒน์แล้วโหวตให้105เสียงอ้าวคือคุณวิทยาเหรอพรรคร่วมรัฐบาลเดิมปัจจุบันเนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันเนี่ย188นะแล้วหายไปไหนต้องเยอะ70กว่าเสียงและที่น่าสนใจคือเสียงที่โหวตให้หมออ๋องเนี่ยจริงๆแล้วต้องไม่นับพลตำรวจโทวิโรจน์นะฮะต้องหักไป1เสียงแล้วต้องหักพี่เตอร์นาทีพัฒน์ใช่เพราะฉะนั้นเสียงของฝ่ายร่วมรัฐบาลใหม่เนี่ยมันต้องหายไป2เสียงแต่โผล่มาเท่ากันแสดงว่ามีจากฝากฝั่งรัฐบาลลุงโผล่มาโหวตให้กับหมออ๋องเหมือนกันแต่งานนี้เลือกเขากาผิดอะไรอย่างนี้บ้างไม่มีคำว่าผิดเป็นความจงใจตั้งใจคืออยากจะให้ผ่านไปจะเล่นเกมอะไรกันนักหนาโหวตผ่านไปนะฮะขณะที่รอง2ไม่มีปัญหาการโหวตรอง2เนี่ยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องจากพรรคประชาชาติโหวตให้กับทางคุณวิเชษฐ์เชื้อเมืองพรานโหวตให้เรียบร้อยเลยก็ไม่มีคู่แข่งเท่ากับว่ารอง2ฉลุยฮะงานนี้เนี่ยที่น่าสนใจก็คือหลังจากที่มีการได้รับเลือกตั้งแล้วท่านอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมทามีการลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคประชาชาติอันนี้เป็นไปตามกฎหมายนะฮะลาออกเรียบร้อยแล้วให้บางยีเนี่ยชื่ออะไรนะบางยีวรวีมะกูดีเป็นคนรักษาการให้กับหัวหน้าพรรคประชาชาติแทนต้องขยับขึ้นมาหรือเป็นในตำแหน่งรักษาการได้เลยสสยังเป็นอยู่นะฮะแต่ลาออกจากการเป็นหัวหน้าก็ให้รักษาการแทนไปก่อนส่วนจะมีการตั้งใครเดี๋ยวมติพรรคเขาจะว่ากันอีกทีนะครับส่วนคุณวิทยาแก้วพลาดัยผู้พ่ายแพ้บอกผมรู้ว่าแพ้แต่ก็ต้องลุยเพราะอะไรลุยเพราะว่าผมรับไม่ได้กับพรรคก้าวไกลดูซุกสิ่งดิอย่างนโยบายของเขาเนี่ยมีปัญหากับบ้านกับเมืองตลอดเวลาเลยเรื่องแก้กฎหมายเรื่องล้วงลูกกองทัพเรื่องมาตรา112อันนี้ถ้าเขาเป็นรัฐบาลป่วนเลยนะผมก็คือก้าวพรรครวมไทยสร้างชาติจึงต้องมีการสกัดตั้งแต่แรกเลยสกัดพยายามสกัดพรรคก้าวไกลเห็นไหมพอเพื่อไทยเสนอมาไม่มีใครเสนอสู้นะฮะและที่น่าสนใจคือเหมือนเป็นการยุให้เขาบิวเรื่องกันหรือเปล่ารู้คุณวิทยาแก้วพลาดัยบอกว่าพรรคเพื่อไทยอ่ะน่าเลือกให้เป็นนายกมากกว่าก้าวไกลอีกเหรอแล้วเพื่อไทยเขาเดินเกมแบบนี้เหรอคุณวิทยาอ่านเกมออกเลยว่างานนี้เขาค่อยๆเดินกินข้าวอะไรนะเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำอารมณ์แบบนี้พูดแบบนี้แปลว่าอะไรเพื่อไทยเขากำลังเดินเกมอยู่ไม่รู้ก้าวไกลเขารู้ตัวหรือเปล่าแต่คุณวิทยารู้แล้วบอกด้วยฮะฟังเสียงคุณวิทยาผมนะอาจารย์วันนอก็คือเพื่อไทยท่านเป็นคนเพื่อไทยเนี่ยแต่ท่านแยกมาจากอันนั้นแล้วก็ผมคิดว่ายังมีความสัมพันธ์สูงกับเพื่อไทยดีกว่าก้าวไกลเพราะต้องถ้าความรู้สึกผมก็ผมคิดว่าเพื่อไทยก็ได้ชัยชนะเริ่มก้าวที่1 92 93นี่เราดูออกแล้วแต่เกิดอะไรขึ้นนะเพราะนั้นก็มันก็เป็นอย่างที่พวกเราคาดการณ์นะผมก็จะเข้าใจอะไรจะเกิดขึ้นก็คือแสดงว่างานนี้เพื่อไทยไม่ได้ถอนจริงแต่ว่าได้ ได้ในถอยได้ไงผมว่าเขาเดินทีละก้าวแล้วก็ไปกินข้าวทีละคำเดี๋ยวก็หมดจานอุ้ยยืมเสียงพี่หนุ่มกัญชัยดิฉันว่าดิฉันเข้าใจวิธีการแบบนี้นะอะไรเหรอฮะที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมสิ่งที่คุณวิทยาพูดมาคุณวิทยาเข้าใจเพราะว่าทางก้าวไกลเนี่ยเขาก็เห็นทางรัฐบาลเก่าทำแบบนี้เหมือนกันเขาก็เลยอยากจะสกัดกั้นสิ่งที่มันอยากให้ได้รับการแก้ไขบางครั้งเนี่ยคุณผู้ชมถ้าลองย้อนกลับไปครั้งแรกๆเลยเนี่ยหลายคนก็พูดก้าวไกลก็รู้ว่าแพ้แต่ลงทำไมเพราะว่าเขาต้องการที่จะสู้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็เหมือนกันคุณวิทยาใช้หลักเดียวกันรู้ว่าตัวเองแพ้แต่ก็ลงไปสู้เพราะว่าอยากจะสกัดเขาเหมือนกันแต่สุดท้ายก็คือแพ้ไงแพ้ยับด้วยแต่มันต่างตรงที่พอเขาเลือกตั้งเสร็จปั๊บก้าวไกลเขาชนะไงแต่สนามนี้ไม่เหมือนสนามที่รัฐสภานะฮะในการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีเขาจะมี250 สวรออยู่แล้วและถ้าหากเป็นแบบนี้อีกเสนอชื่อหัวหน้าพีมาสู้กับพิธาสว250นะคุณและฟาดฝั่งนี้188นะฮะรวมกันชนะนะแต่ถ้าจะกล้าสู้และกล้าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยความพังภาพอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้